ดันทะลึ่งมีฟังก์ชันพิเศษเข้าไปมันมี3 selector ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยใน3 selector มาตัดคอยอีกครับร่วม9เสียงอะตอนเนี้ยในตัวเดียวเออก็คือมันค่อนข้างจะกว้างสุดๆอะจะเยอะไปไหน Music Arms ไม่รู้เหมือนกันใครพี่มากูก็ไม่รู้รู้อะไรบ้างไหมใครจะไม่รู้โอเคสวัสดีครับผมพบกับเน่ง Music Arm อีกเช่นเคยแบบนี้กับช่วงแกะกล่องหน้ากล้องนะครับผมในกระดกลิ้นเยอะนิดนึงครับว่าวันนี้พิเศษมากๆไม่ใช่แค่แกะกล่องอย่างเดียวนะครับผมนะเรามาดูข้างในกันด้วยว่ามันจะมีอะไรแบบพิเศษกันบ้างนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า EP Phone นะครับผม Les Paul Classic นะครับนะฮะหลายๆคนบอกว่าอยากได้กีตาร์แบบเอาไปเล่นเอาไปฝึกช่วงนี้แบบอยู่ที่บ้านกันด้วยนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะในการแกะกล่องวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างกล่องเปล่าไม่มีอะไรนะครับไปนะฮะแพ็คมาแน่นหนามากๆผมบอกเลยครับนะฮะอันนี้ไม่ใช้ทิ้งไปนะฮะอันไหนอันนี้อันนี้ใช้สิอันนี้ใช้นะฮะเดี๋ยวไปดูนี้ก่อนนี่นะครับที่เขาแถมมาให้เลยเนี่ยครับเป็นสติกเกอร์แน่นอน EPhone ตัวนี้สวยงามมากๆนะครับหลายๆคนเก็บไว้นะผมก็เก็บไว้คนนึงนะฮะเอาไปทำอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็โอ้เขาสามารถต่อพวกแอปพลิเคชันได้ด้วยนะ Android แล้วก็ iOS ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะยังไม่รู้วิธีใช้เหมือนกันนะฮะใครผมก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์โอ้สติกเกอร์เยอะมากๆนะครับแบบนี้แถมมาให้นะครับไฮไลท์สำคัญเลยครับตัวนี้หลายคนก็อาจจะไม่รู้นะฮะว่าตัวนี้เป็นสีอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะแกะออกไปอันไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับว้าวบอกเลยว่าว้าวนะครับเปิดออกมาแล้วบอกว่าว้าวเลยนะฮะนี่ลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็น Epiphone Les Paul นะครับเป็นฮัมนะตัวนี้นะครับนะครับเขาเรียกสีอะไรไม่รู้นะครับ Sunburst ป่ะไม่ใช่ตั้งแต่หยิบขึ้นมานะครับผมเช็คน้ำหนักได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับนะฮะแต่ก็แฝงไปด้วยความทรงพลังของตัวสีด้วยนะครับทำให้ตัวขับขึ้นมาครับตัวนี้ selector นะครับอันนี้ปุ่มอะไรบ้างไม่รู้ใครจะไปรู้นะฮะแล้วก็ลูกบิดลูกนี้สวยงามมากๆนะครับผมแข็งแรงนะฮะเดี๋ยวเรื่องสเปคต่างๆตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรเป็นส่วนประกอบกันบ้างแล้วก็สเปคเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าสีอะไรกันเลยตัวนี้นะครับเป็นคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับ Les Paul Classic แต่เป็นอีกสีนึงนะตัวนี้นะนะครับกล่องไม่ได้ใช้แพ็คมาแน่นหนามากนะครับทิ้งไปว้าวนี่ขนาดยังไม่ได้แกะนะเนี่ยโอ้โหตัวนี้สวยมากๆนะครับน้ำหนักนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสีตัวนี้พิเศษมากๆสวยมากๆนะครับดูจากตัวข้างหน้าแล้วก็ทางด้านหลังแล้วสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวยังไงไปดูสเปคแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะ Music Arm
ครับพี่กับอีพีโฟนครับพี่บนโต๊ะตรงนี้พี่เคยลองแล้วพี่ลองแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ได้ลองแล้วได้ลองแล้วนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงพี่ไอ้คำว่ามันคลาสสิกเนี่ยมันคลาสสิกยังไงพี่สำหรับเลสพอตัวนี้ก็ถ้าลองพูดถึงเลยก็คือจริงๆแล้วรุ่นเลสพอคลาสสิกเนี่ยมันมีในกิฟสันอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นรุ่นที่แบบอยู่ในระหว่างที่ก่อนมันเป็นรุ่นที่ใกล้ๆเคียงกับรุ่นสแตนดาร์ดประมาณนั้นราคาต่างกันไม่มากนักแล้วก็จะเป็นรุ่นที่ตามชื่อเลยก็คลาสสิกนั่นแหละซาวอะไรอารมณ์แบบนั้นแบบคลาสสิกแต่ว่าก็มีความแรงแต่ว่าความที่ไม่เหมือนรุ่นสแตนดาร์ดในความของมันนะก็คือรุ่นคลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นปิกอัพแบบเปิดไม่ใช่เป็นโคเวอร์เหล็กอันนี้คือเห็นได้ง่ายที่เห็นก็คือมันเป็นแบบฝาครอบใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือมันแบบเปิดนะครับใช่ครับอะไรลงก็ให้สีมาแบบค่อนข้างจะต่างกันเลยนะครับเป็นซีบ้าใช่เขาเรียกซีบ้าเป็นซีบ้านะพี่ครับเดี๋ยวจะเล่าสเปคมาครับผมสเปคเป็นยังไงบ้างพี่สเปคตัวนี้ก็เหมือนสแตนดาร์ดของเลสพอลทั่วไปเลยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอดี้เป็นมอฮอกกานีนี่ตรงนี้แล้วก็มีเพนเมเปิลปาดเป็นเมเปิลใช่ครับปาดเมเปิลตามสูตรของเลสพอลเลยครับแต่ว่าคอก็เป็นมอฮอกกานีแต่ข้างบนเนี่ยฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยจะเป็นไม้ลอเรนซ์ไม่ใช่ไม้ลอสูตรลอเรนซ์ครับไบดิ้งสีโอ้สวยงามลูกบิดโกเวอร์หมดแล้วเสียงเปลี่ยนยากมากก็คือความพิเศษของลูกบิดประเภทนี้ก็คือมันจะทำให้ตัวเสียงเนี่ยเพี้ยนยากเราโยกสายอะไรพวกนี้นะพี่นะใช่ครับวอลลุ่มก็แน่นหนาที่ดึงนั่นๆเนี่ยกว่าของ CTS แล้วก็มาดูที่วงจรนี่ก็คือโอ้โหใช้วัสดุอย่างดีเป็น CTS ครับยี่ห้อนี้สายโมกีตาร์นี่จะรู้ดีเลยว่าเวลาจะโมกีตาร์จะเปลี่ยนกีตาร์หรือว่ากีตาร์ที่มียี่ห้อหลายๆแบรนด์เนี่ยจะใส่วอลลุ่มยี่ห้อ CTS แบรนด์นี้มาให้ใช่แล้วคือวงในเขารู้กันวงในเขารู้กันเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อไปโมไม่ต้องแล้วมันใส่ให้แล้วนะโอเคเดี๋ยวซื้อไปแล้วไปโมเพิ่มอีกไงส่วนอันนี้ครับชื่อรุ่นของปิกอัพมาครับเน่งเป็นรุ่น Anico Classic Pro ครับผมก็เป็นรุ่นเฉพาะเลยเป็นรุ่นเฉพาะของแบรนด์ตัวนี้ของแบรนด์วิบอนเขาครับผมที่เสียงมันดีเสียงดีมากแบบมันคุ้มอ่ะคือหลังๆเนี่ยนะตั้งแต่ลองเทสอีพีโฟนมาหลายๆตัวเนี่ย
เขาแบบเอ้ยพวกคนที่อยากจะมูอะไรมันต่อมันแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันกีตาร์ที่ค่อนข้างจะครบแล้วก็มาใช้งานได้ทันทีเลยก็คือเอาไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่ต้องปรับอะไรนะพี่นะใครชอบแอคชั่นต่ำๆหน่อยก็เอาลงได้เลยเพราะเดี๋ยวง่ายใช่อย่างเมื่อก่อนเนี้ยพวกหย่องจูนโอเมติกแบบเนี้ยมันจะไม่มีไอรูไขควงมาให้เห็นป่ะครับเดี๋ยวนี้ใช้ไขควงแบนขันได้เลยเมื่อก่อนแบบต้องหมุนบางทีแข็งนะแข็งเดี๋ยวนี้อ่ะปักไขควงแบนหมุนจบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากๆกับตรงนี้นะก็เป็นอีกรุ่นนึงของ Epiphone ที่ออกมาแล้วก็บอกว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่เล่นกีตาร์หลายๆคนแล้วผู้ที่ชอบสำหรับทรงเลสพอแบบชอบสะสมด้วยเพราะว่าแบบยิ่งสีฮันนี่เบิร์ดอย่างนี้แบบสวยนะโอ้ผมชอบตัวนี้ผมชอบสีนี้มากเลยสวยมากๆคือ Epiphone ทำสีฮันนี่เบิร์ดออกมาได้ค่อนข้างสวยมากน่าเก็บเลยใครชอบก็นั่นแหละมันแอบโชว์ลายไม้ด้วยนะใช่ครับมันจะไม่ได้ทึบเลยมันแอบโชว์ลายไม้ทั้ง2ตัวเลยอันนี้เชอร์รี่เบิร์ดก็สวยสวยงามมากแล้วเสียงซุ้มเสียงเป็นไงบ้างพี่จากที่ลองเมื่อกี้แล้วก็สัมผัสเป็นยังไงบ้างพี่แน่นอ้วนนวลมากแล้วก็แหลมเพาะอันนี้รวบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ตอนแรกคือลองครับคือตัวพี่อ่ะเคยลองกิฟสันคลาสสิกครับเฮ้ยมันเป็นงั้นเพราะว่าไม่ค่อยคือต้องบอกหน่อยก่อนว่าไม่ค่อยได้เห็น Epiphone รุ่นที่เป็น Les Paul Classic มากนะคือพอมาเห็นแล้วเฮ้ยว่ะเฮ้ยมันกลับมาแล้วว่ะอะไรเงี้ยในรูปที่เป็น Epiphone เฮ้ยลองซะหน่อยสิครับผมก็ว่ะมันให้คาแรคเตอร์ที่เหมือนที่เราเคยลองใกล้เคียงมันดีเหมือนแล้วฟังดูเหมือนแบบใกล้เคียงมากๆใช่แล้วก็เรียกว่าคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันแล้วก็มันค่อนข้างจะดันทะลึ่งมีฟังก์ชันพิเศษเข้าไปฟังก์ชันพิเศษนี่หมายถึงยังไงพี่นี่มันตัดคอยได้เว้ยนี่ใช่ป่ะพี่ดึงกระปุ่มหลุดนะไม่หลุดโอ้ยเพราะแน่นหนาใช่นะอันนี้เป็นตัดคอยตัวบิดอันนี้ตัดคอยตัวเน็กนะเฮ้ยมันไม่พอครับมันมีกลับเฟดด้วยว่ะเอาตัดคอยก่อนมันให้ความพิเศษยังไงพี่ก็เหมือนสมมติว่าเน่งกำลังเล่นแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับก็ตัดปุ๊บก็ใช้ฝั่งเดียวให้เสียงตัดยังไงนะตัดปุ๊บอีกที่ไม่ใช่อึตัดปุ๊บก็เราใช้แค่ฝั่งเป็นที่เหมือนเป็นซิงเกิลคอยเหมือนเป็นลักษณะกีตาร์สตัดอะไรเงี้ยก็สมมติว่าแหน่งดึงเราดึงตัวนั้นที่ดึงตัวนี้ก็ตัดตัวนี้อ๋อด้านบนเหมือนคล้ายๆสตัดไปแล้วเสร็จทีนี้ไม่พอดึงตัวนี้มันจะกลับเฟดไอ้กลับเฟดเนี่ยก็คือเสียงตัวเนี้ยมันจะกลับเหมือนกับแบบเปลี่ยนสัญญาณแม่เหล็กมันให้เป็นเสียงอีกแบบนึงก็คือแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้ร่วมกันอ๋อใช้ร่วมกันแต่มันไม่พอแค่นั้นดิครับเอาไปอีกเหรออ่ะลองเนี่ยสมมติเราตัดซิงค์คอยครับก็แล้วเปิดกลับเฟดไปด้วยก็กลับเฟดได้อีกกลายเป็นว่ากีตาร์ตัวเนี้ยเสียงโคตรเยอะเลยก็คือกว้างมากๆอ่ะใช่ปกติแล้วมันกว้างอยู่แล้วใช่ไหมจากคลิปสั่นเนี่ยปกติเราลองนับดูนะครับผมมันมี3 selector ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยใน3 selector อ่ะมาตัดคอยอีกครับรวม9เสียงอ่ะตอนเนี้ยในตัวเดียวก็คือมันค่อนข้างจะกว้างสุดๆอ่ะจะเยอะไปไหนถามจริงใช้หมดไหมไม่หมดนึกไม่ทันใช้ไม่ทันแต่จริงๆมีไว้ก็ดีเผื่อใครอยากจะลองเล่นอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเลยซึ่งตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่แบบเฮ้ยมันว้าวอ่ะเพราะปกติแค่ตัดคอยก็พอแล้วนี่ยังมากับเฟดได้อีกครับคือปกติแล้วแนวเพลงในประเทศไทยมันก็เยอะอยู่แล้วใช่สามารถคุณไปเลือกกันเลยว่าแนวไหนมันเหมาะสำหรับแนวเพลงที่คุณเล่นได้อีกแค่ตัดคอยก็แบบเฮ้ยพอแล้วโหนี่กาแฟดิเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วในราคานี่ผมบอกเลยว่าราคาที่แบบคุ้มมากๆนะครับใช่นะฮะมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดด้วยสำหรับเลสพอตัวนี้นะครับผมมันจะมีความเป็นออริจินอลของกิฟสันมากๆครับผมแล้วก็ในราคาที่ค่อนข้างจะย่อมเยาอย่างที่บอกไปนะครับสามารถเข้าถึงง่ายแหละตัวนี้ใช่ใช่ไม่แพงด้วยนะครับนะก็เป็นอีกรุ่นนึงที่เราสามารถนำไปฝึกก็ได้หรือว่านำไปใช้เป็นอาชีพก็ได้นะฮะใช้ผสมได้เหมือนกันได้หมดเลยแล้วก็ลูกเล่นแผ่วๆมากๆสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับEpiphone ครับ Les Paul Classic ตัวนี้นะครับเขาหากันให้ฟักไปหมดใช่แล้วนะครับผมยังไงก็เข้าไปสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับพวกเรา2คนกับเจ้า Les Paul ตัวนี้นะครับผม Les Paul Classic ตัวนี้นะฮะต้องลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้าไปด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากกด Subscribe สั่นกระดิ่งไปด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าต่อไปนะครับผมสำหรับพวกเรา2คนวันนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms